สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในเรื่องของ Modern Web Creation หรือการสร้างเว็บไซต์ในสมัยใหม่นะครับหัวข้อที่จะมาบรรยายมีทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือ HTML หลายๆคนคงรู้จักและเคยใช้งานบ่อยๆแต่อาจจะยังไม่รู้จักความหมายของมันส่วนที่2คือ CSS มีบทบาทอย่างไรกับเว็บไซต์ของเราส่วนที่3เว็บไซต์สมัยใหม่เนี่ยจะขาดเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้เลยคือ JavaScript นั่นเองโดยเนื้อหาเราจะเชื่อมโยงไปถึงไลบรารีที่ชื่อว่า jQuery ด้วยเราจะมาดูว่ามันมีความสามารถอย่างไรก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อสราวุฒิทันอายุ24ปีครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเคยทำงานที่ศาลอุทธรณ์ภาค3นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ภาค3ปัจจุบันทำงานที่บริษัทโปรเกมมิ่งครับตำแหน่งเว็บโปรแกรมเมอร์ครับแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์เว็บโปรแกรมเมอร์เช่นเดียวกันนะครับเข้าสู่หัวข้อแรกคือ HTML หรือ Hypertext Markup Language นะครับ HTML คืออะไร HTML ไม่ใช่ภาษาโปรแกรมนะครับแต่มันเป็นภาษา Markup ภาษา Markup เนี่ยเป็นภาษาที่มีลักษณะโครงสร้างคือมีการเปิดปิดคำสั่งเพื่อระบุตำแหน่งเริ่มต้นคำสั่งและตำแหน่งสุดท้ายของคำสั่งโดยปัจจุบันเนี่ยภาษามาร์คอัพที่นำมาพัฒนาเว็บไซต์ที่เรารู้จักกันดีและเป็นที่นิยมที่สุดเนี่ยก็คือภาษา HTML นั่นเองภาษา HTML เนี่ยเป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจโดยใช้แท็กในการกำหนดโครงสร้างและลักษณะของข้อความหรือรูปภาพโดยแท็กของ HTML เนี่ยมี2ลักษณะนะครับจากสไลด์เนี่ยเราจะเห็นด้านบนจะเป็นแท็กที่เป็นแท็กลักษณะเป็นแท็กที่มีเปิดปิดเปิดด้วยแท็ก HTML ปิดด้วยแท็ก HTML เปิดด้วยแท็ก div ปิดด้วยแท็ก div หรือ division นั่นเองส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นแท็กเดียวซึ่งจะไม่มีการเปิดปิดจะเป็นแท็กเดียวเลยนะครับจากความหมายของมันเนี่ยเราก็จะมองได้ว่า HTML เนี่ยก็คือเว็บเพจนั่นเองนะครับในส่วนที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยคือ text editor นะครับการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีโปรแกรมหรือ text editor เนี่ยเราสามารถคลิกขวาเพื่อเปิด notepad แล้วก็เซฟเป็นนามสกุล html ได้เลยแต่ว่าจะง่ายกว่าไหมถ้าเรามี text editor เนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนแล้วก็มีระบบ auto complete ในการทำให้เราสะดวกมากขึ้นโปรแกรมที่ผมแนะนำแล้วก็ใช้บ่อยๆเนี่ยคือโปรแกรม Dreamweaver นะครับหรือว่าจะเป็นตัวไหนที่เราใช้ถนัดก็แล้วกันนะครับตอนนี้เราได้รู้ถึงความหมายของ HTML ไปแล้วนะครับในส่วนหน้าถัดไปเนี่ยผมได้เขียนโค้ด HTML เอาไว้เรามาดูกันว่าโค้ด HTML ที่ผมเขียนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่าการทำงานของแท็กต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับจากสไลด์นะครับด้านซ้ายมือคือส่วนของโค้ดวิวทางขวามือเป็นส่วนของดีไซน์วิวผมจะอธิบายในส่วนของโค้ดวิวคร่าวๆนะครับ HTML เนี่ยจะมีแท็กหลักๆเนี่ยอยู่2แท็กคือแท็ก h อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็แท็ก body ครับซึ่งในแท็ก h เนี่ยจะเป็นส่วนที่ไม่แสดงผลบนหน้าจอเรามาดูที่แท็ก head ก่อนจะมีแท็กที่ชื่อว่า title จะแสดงข้อมูลของ title bar ของเพจนั้นๆนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแท็ก body จะมีแท็ก ul แท็ก ul หน้าที่ของมันคือแสดงข้อมูลเป็นลิสต์เรียงลำดับแท็ก head คือแสดงหัวข้อแท็ก paragraph หรือแท็ก p นี่ครับคือแท็ก paragraph แสดงข้อมูลเป็นย่อหน้าซึ่งแต่ละแท็กเนี่ยเราจะเห็นว่ามันต่างมีหน้าที่และความหมายต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานั่นเองเราจะสังเกตจากผลลัพธ์ของโค้ดด้านซ้ายผลลัพธ์จะเรียงลำดับจากบนลงล่างนะครับตอนนี้เว็บเพจของเราเนี่ยยังดูไม่มีสีสันและความน่าสนใจเท่าไหร่ในหัวข้อถัดไปเนี่ยผมจะพูดในส่วนของการตกแต่งเว็บเพจด้วย CSS นะครับCSS หรือ Cascading Style Sheet นะครับ CSS คืออะไร
CSS คือภาษาที่พัฒนามาเพื่อใช้ทำงานร่วมกับ HTML โดยเฉพาะหน้าที่ของมันคือกำหนดการแสดงผลของแท็กต่างๆบน HTML นะครับจากสไลด์เราจะเห็นโค้ด CSS ที่ผมได้ทำการเขียนเอาไว้แล้วผมจะนำโค้ดตัวเนี้ยไปแปะรวมกับ HTML ที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับเราจะมาดูผลลัพธ์มันกันว่าเป็นอย่างไรผลลัพธ์จะอยู่ด้านล่างนะครับจะสังเกตว่าผมไม่ได้แตะต้อง HTML เลยเพียงแต่เอา CSS เนี่ยไปแปะรวมกันเอาไว้ผมจะอธิบายโค้ด CSS คร่าวๆแล้วกันนะครับดูตั้งแต่บรรทัดแรกเลยกันนะครับในส่วนของแท็กบอดี้เนี่ยผมได้กำหนดให้มันเป็นขนาดกำหนดขนาดตัวอักษรให้เป็นทาโฮมากำหนดฟอนต์ให้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็กำหนดแบ็กกราวด์ให้เป็นสีน้ำเงินอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นตัวอักษรที่เป็นย่อหน้าโลเลมอิสตัมอะไรเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็แท็ก UL ผมได้กำหนดให้มันไปอยู่ทางซ้ายแล้วแล้วก็เอาบูลเลตออกแล้วก็ใส่แบ็กกราวด์ลงไปให้มันแล้วก็มีขอบสีดำอยู่ทางด้านขวาในส่วนของ UL นะครับแล้วในส่วนของแท็ก H เนี่ยผมก็กำหนดสีแบ็กสีตัวอักษรให้มันเป็นสีดำนะครับดูจากโค้ด H1 color sharp 000คือโค้ดสีดำนั่นเองครับเราจะสังเกตได้ว่าผลลัพธ์ตอนนี้เนี่ยแตกต่างกับเมื่อสักครู่มากเมื่อใส่ CSS เข้าไปครับนี่คือความสามารถของ CSS นะครับซึ่งมันมีมากกว่านี้ครับแต่นี่คือเป็นการยกตัวอย่างให้ดูว่าเราสามารถตกแต่ง CSS เนี่ยให้ทำงานกับ HTML ได้อย่างไรนั่นเองสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบันคือการสร้างอินเทอร์แอคทีฟกับผู้ใช้ดังนั้นภาษาที่ทำงานร่วมกับ HTML แล้วสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้เนี่ยก็คือภาษาที่เราจะพูดในหัวข้อถัดไปนั่นเองนั่นก็คือภาษา JavaScript นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า JavaScript เนี่ยคือภาษา Java หรือเปล่าผมต้องขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะครับภาษา JavaScript เนี่ยคือภาษายุคใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Netscape นะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยใช้ชื่อว่า LightScript สร้างมาเพื่อใช้ติดต่อเว็บเพจเนี่ยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ LiveWire นะครับต่อมาเนี่ย Netscape เนี่ยได้ร่วมมือกับบริษัท Sun Microsystems นะครับปรับปรุงระบบของเบราว์เซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษา Java ได้และเปลี่ยนชื่อให้เป็น JavaScript เหมือนในปัจจุบันนี้ JavaScript เนี่ยเป็นภาษาเชิงวัตถุหรือที่เรียกว่า object oriented นะครับมีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ตให้ทำงานร่วมกับ HTML โดยเฉพาะนะครับซึ่งเราจะแทรกโค้ด JavaScript เนี่ยไว้ที่ไหนก็ได้ในเอกสาร HTML นะครับซึ่งแต่ตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะแทรกScript เนี่ยไว้บนในส่วนของ tag headซึ่งเราจะเขียนสคริปต์JavaScript ได้เนี่ยเราต้องแทรกโค้ดลงไปในแท็กสคริปต์ตามภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับทำไมเราต้องใช้ JavaScript ด้วยนะครับJavaScript เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะมีความรู้ในด้านโปรแกรมมิ่งมากเราก็สามารถทำได้นะครับหลายๆคนอาจจะเห็นโค้ดที่เป็นรูปนาฬิกาหรือเป็นนับเวลาถอยหลังเนี่ยเราสามารถ copy โค้ดแล้วก็มาแปะใน HTML ได้แล้วก็พิมพ์คำสั่งแค่นิดๆหน่อยๆมันก็จะทำงานตามที่เรา copy มาใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อยมากครับเพราะว่า JavaScript เนี่ยจะทำงานในฝั่งของ client แล้วก็จะกินทรัพยากรของเครื่องน้อยมากสิ่งสำคัญเลยนะครับมันเพิ่มความสนใจให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับในหน้าถัดไปเนี่ยผมได้เขียน
โค้ด JavaScript นะครับเพื่อไปแทรกเข้าไปในงานของเราซึ่งงานของเราเนี่ยมีทั้ง HTML แล้ว CSS แล้วเราได้แทรก JavaScript เข้าไปเรามาดูผลลัพธ์ของมันกันว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบไหนนะครับจากสไลด์นะครับเราจะเห็นทางด้านซ้ายมือเป็นโค้ด JavaScript นะครับแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ในส่วนที่ผมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือlower แล้วก็ drop down เมนูเมื่อเอาเมาส์เนี่ยไปวางบนวัตถุที่ผมกำหนดเนี่ยวัตถุที่ผมกำหนดคือ contact ครับเมื่อเอาเมาส์ไปวางไว้ที่ contact เนี่ยจะเรียกฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาเพื่อทำงานในการแสดงข้อมูลที่ซ่อนอยู่ข้อมูลที่ซ่อนอยู่นี่คืออีเมล submit request form แล้วก็ call center เนี่ยมันจะโดนซ่อนอยู่ถ้าเอาเมาส์ไปวางไว้บนวัตถุที่ผมกำหนดเนี่ยมันจะแสดงข้อมูล3ส่วนนี้ขึ้นออกมาจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมี drop down เมนูเราก็สามารถที่จะคลิกเป็นลิงก์ได้ทำให้เว็บไซต์เราเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ได้เห็นความสามารถของ JavaScript ไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะสังเกตว่าโค้ดที่ผมได้เขียนเข้ามาทางซ้ายเนี่ยมันยาวพอสมควรจะดีไหมถ้าเรามีการลดขั้นตอนในการทำให้น้อยลงแล้วก็มีตัวช่วยเพียงแค่เราพิมพ์โค้ดแค่บรรทัดเดียวผลลัพธ์ก็จะออกมาเหมือนกัน อีกทั้งเราไม่ต้องไปกังวลกับเออร์เลอร์ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับผมขอแนะนำเป็นไลบรารีตัวนี้ที่ชื่อว่า jQuery นะครับเราจะมาพูดถึงว่าทำไมเราต้องใช้ jQuery jQuery มีดียังไงนะครับ jQuery เป็นมิตรกับ CSS แล้วก็ HTML นะครับCSS กับ HTML เนี่ยจะมี selector ก็คือ tag ID แล้วก็ class ซึ่ง jQuery เนี่ยจะใช้ selector พวกนี้เนี่ยในการกำหนด event ต่างๆมันทำงานร่วมกับ server side script language ได้นะครับ server side script language คือภาษาจำพวกเช่น PHP ASP.NET แล้วก็ JSP เป็นต้นนะครับเป็นภาษาที่ทำงานทางฝั่ง server นั่นเองซึ่ง jQuery เนี่ยจะทำงานโดยใช้หลักการของ AJAX นะครับคือการส่งข้อมูลเนี่ยผ่านทางด้านหลังซึ่งเราจะไม่มีการรีโหลดเว็บเบราว์เซอร์เลยซึ่งทำให้ไม่มีการขัดจังหวะในการทำงานทำให้รู้สึกว่าการทำงานนี่สมูทมากแล้วก็รวดเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ามันมีการทำงานอยู่ด้านหลังJQuery เนี่ยจะมีการทำงานแบบขั้นตอนแล้วเราก็สามารถเขียนโค้ดภายในบรรทัดเดียวได้เลยเมื่ออีเวนต์ที่1จบจะต่อด้วยอีเวนต์ที่2พออีเวนต์ที่2จบจะต่อด้วยอีเวนต์ที่3แล้วเราสามารถที่จะให้มันวนลูปกลับมาทำงานอีเวนต์ที่1ได้โดยการเขียนโค้ดแค่บรรทัดเดียวเท่านั้นเนื่องจากไม่ให้การพัฒนาเนี่ยล่าช้าเกินไป jQuery เนี่ยเป็น open source นะครับเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาปลั๊กอินเพื่อใช้งานร่วมกับ jQuery ได้ปลั๊กอินแต่ละตัวเนี่ยก็มีความสามารถแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนักพัฒนาที่จะพัฒนาไปในแนวทางด้านไหนนะครับในหน้าถัดไปเนี่ยผมจะใช้ jQuery เนี่ยทำ drop down เมนูเหมือนกับ JavaScript แต่จะเขียนโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัดเท่านั้นแล้วก็ใช้ plug in ที่ชื่อว่า MB menu เนี่ยในการสร้าง drop down เมนูขึ้นมาใหม่เรามาดูกันนะครับว่าจะใช้ jQuery เนี่ยสร้าง drop down เมนูอย่างไรด้านบนคือโค้ดในส่วนของโค้ดด้านล่างคือส่วนของผลลัพธ์นะครับเราจะเห็นว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่แตกต่างอะไรกับฝั่งของ JavaScript เลยเมื่อใช้ jQuery อธิบายในส่วนของโค้ดนะครับเรา include ไฟล์ jQuery เข้ามาก่อนต่อมาก็ทำการ include ไฟล์ plugin ขึ้นมา plugin นี้ชื่อว่า MB menu นะครับเราจะสังเกตได้ว่าเราจะมีการ include jQuery เข้ามาก่อนทำให้ปลั๊กอินทราบว่าเนี่ยมี jQuery นะถ้าเกิดว่าเราไม่ include jQuery ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิด error นะครับ
ถ้าต่อมาบรรทัด call function selector ที่เรากำหนดเนี่ยคือ nav bar selector นี่คือการกำหนดว่าจะให้มันแสดงผลลัพธ์เนี่ยหรือแสดง event เนี่ยใน selector ไหนต่อมาคือ build menu เป็นคำสั่งของ plugin ชื่อ mb menu นะครับนี่แหละครับผลลัพธ์ของjQuery เราจะเห็นได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดยาวเหยียดแล้วก็ไม่เหนื่อยทำงานอย่างรวดเร็ว